ข้าสู่รายการเปิดหูเปิดตานะคะเป็นที่น่าตกใจค่ะว่าในทุกวันนี้นะคะวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์กันมากขึ้นทั้งในคนเหล่านั้นก็มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะสาเหตุของปัญหาจะเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการในการแก้ไขเป็นยังไงวันนี้เปิดหูเปิดตามีเรื่องราวเหล่านั้นมาฝากค่ะค่านิยมของวัยรุ่นไทยในเรื่องเพศนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมากเลยล่ะค่ะเด็กวัยรุ่นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายขึ้นไปนะคะเริ่มยอมรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปประกอบกับแรงยั่วยุของสื่อต่างๆทำให้วัยรุ่นไทยในวันนี้มีพฤติกรรมการที่สำคัญที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าเด็กไทยหรือว่าผู้หญิงไทยเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราก็เลยไปรับทำงานวิจัยกับผู้หญิงแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยมีความรู้อยู่แล้วในระดับที่ดีแต่ว่าเหตุผลนึงที่เราพบก็คือเขากลัวอย่างเช่นว่าเวลาขอให้คู่รักเนี่ยใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยเขากลัวว่าผู้ชายเนี่ยจะมองเขาไม่ดีหรือว่าผู้ชายเนี่ยจะทะเลาะกับเขาแล้วก็จะจากกันไปทำให้ต้องเลิกรากันซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้นะคะนำไปสู่การเสี่ยงต่อการติดโรคโดยที่เขาเองเนี่ยไม่ตั้งใจผู้หญิงเนี่ยต่อให้เขามีความรู้ดีนะคะหรือว่ามีความมั่นใจในเรื่องงานในเรื่องการเรียนแต่เวลาที่ในเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยเขากลับยอมให้ผู้ชายเป็นคนตัดสินในเรื่องนี้ถ้าถามว่าอยากให้แฟนเองใช้ถุงยางอนามัยไหมอยากนะคะถ้าเราจะแก้ไขต้องแก้ไขให้ตรงจุดก็คือไม่ต้องไปให้ความรู้แล้วค่ะความรู้โรคเอดส์เด็กพวกนี้นะคะเก่งเข้าใจหมดนะคะแต่ความรู้ที่จะต้องให้นี่คือการให้ทักษะในการสื่อสารและในความสามารถที่จะเจรจาต่อรองได้เพื่อที่จะบอกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ทำให้แฟนของเราเนี่ยเข้าใจและยอมรับตรงนี้ได้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าอายแล้วก็ไม่สมควรพูดถึงนะคะเพราะว่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วในสังคมเราดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาค่ะกลับมาเปิดหูเปิดตารับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในโอกาสหน้าเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ